ไหนที่เป็นประธานของประโยคครับหนูจะแปลทีละตัวหนูลองแบบพยายามคิดอะไรเป็นประธานกริยาและการพยายามคิดนี้ตลอดเลยต่อไปเนี้ย where he เลยนะ where he went ใช่ไหมถูกไหมว่ามันคือ is เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะสอนนักเรียนฉบับย่อต่อไปนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องระลึกถึงต่อมาเมื่อกี้เราบอกว่าสิ่งจะเป็นประธานและกรรมต้องเป็นนามถูกไหมครับสิ่งที่เป็นนามก็มีอะไรบ้างนามแท้ๆ verb ing verb to verb 1และประโยคที่ขึ้นต้นด้วยพวก question word ประโยคขึ้นต้นด้วยพวก question word นะครับหรือที่บางคนเขาเรียกว่า WH clause WH ก็คือพวก what where when why เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเวลาหนูดูเนี่ยหนูดูยุบเลยเป็นนามเลยหนูไม่อยากมาแปลเสียเวลาโอกาสพังเยอะด้วยอย่าลืมนะครับต่อไปนี้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้พยายามดูก่อนว่าใครเป็นประธานกริยาและกรรมถ้าหาไม่เจอหาให้มันเจอเพราะถ้าหาไม่เจอแล้วนักเรียนแปลเรื่อยๆสุดท้ายจะเละเสมอจะไม่รู้ว่าใครถามอะไรมั่วไปหมดแล้วก็จะใช้วิธีว่าช้อยข้อไหนตรงกับเนื้อเรื่องเยอะๆฉันเอาข้อนั้นนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับและต่อมาสเต็ปต่อมาจำไว้ครับนักเรียน1ประโยคมีเวิร์บหลักได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นอันนี้ปัจจัยเลย1ประโยคมีเวิร์บหลักได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเวิร์บหมายถึงการกระทำหมายถึงเมนไอเดียถูกไหมครับ verb 1ตัวหมายถึง1การกระทำผมบอกเอ๊ะมันสำคัญเลยครับอาจารย์สมมติอาจารย์เขียนแบบนี้นะครับสมมติอาจารย์เขียนว่า the man scolded there นะครับ shouted นะครับ loudlyอาจารย์ถามว่าถ้าเด็กนักเรียนไม่ระวังแล้วก็ถามว่าข้อสอบถามว่าจากเนื้อเรื่องนี้ผู้ชายทำอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเด็กที่ไม่มีหลักการจะนึกว่าผู้ชายคนนี้มีการกระทำกี่อย่างครับกี่อย่างครับ2 อย่างแต่ถ้าหนูมีหลัก1ประโยคมีได้ verb lead verb เดียวประโยคนี้ประธานคือ the man นักเรียนอ่านปุ๊บเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือที่จะมี verb กี่ตัวครับ2ตัวโอเคถ้าจะมี verb 2ตัวอยู่ให้แอนให้บัตรมาหน่อยก็จะดีใช่ไหมมันต้องมีคอนดักชันแสดงว่าอันนี้มีเวิร์บเพียงตัวเดียวเพราะนั้นอาจารย์ถามว่าเวลาหนูอ่านเนี่ยอาจารย์ถามว่าระหว่างสโคกับเช้าเนี่ยตัวไหนที่น่าจะเป็นช้อยถูกสมมติหนูบอกตายแล้วนักเรียนอยู่ในห้องสอบอาจารย์ที่คุมห้องสอบบอกนักเรียนทุกคน2นาทีส่งกระดาษคำตอบหนูยังงงข้อนี้อยู่ยังไงดีว่าอ่านสมมติได้เลยนะอ่านไม่รู้เรื่องอะไรมั้งข้อหนึ่งอะไรกันไม่รู้มีคำว่าสโกอยู่เนาะข้อสองมีคำว่าเช้าอยู่เนาะทำไงดีวะจิ้มแล้วกันต่างนักเรียนสมมติมีข้อหนึ่งมีสโกอยู่ข้อสองมีเช้าเต้นอยู่หนูจะเลือกข้อไหนในข้อนี้หนึ่งประโยคมีได้เวิร์บเดียวเวิร์บที่นี้อยู่ที่คำว่าเช้าทำไมอาจารย์ถึงเอาข้อนี้มาสอนนักเรียนรู้ป่ะข้อนี้มันจะเป็นการประเมินหนูได้เลยว่าหนูเนี่ยพร้อมทำข้อสอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าน้องคนไหนยังตอบให้อาจารย์ฟังไม่ได้ว่าเช้าเป็นเวิร์บหลักหนูต้องไปฟิตข้อสอบภาษาอังกฤษเยอะๆสโกแปลว่าดุด่าเช้าแปลว่าตะโกนคราวนี้เนี่ยเราบอกว่า1ประโยคมี1เวิร์บนักเรียนดูให้ดีนะครับฟังให้ดีประโยคนี้เนี่ยตัวที่เป็นเวิร์บจริงๆคือ shouted shouted เป็นกริยาช่องที่2แปลว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตะโกนด้วยเสียงอันดังในอดีตถูกไหมสโกเดตแดตัวนี้เนี่ยไอ้สโกเดตตัวนี้ไม่ใช่กิริยาจริงมันเป็นกิริยาช่องที่3ไหนตอบให้อาจารย์ชื่นใจซิกแกรมมาเด็กไทยมีความรู้พอสมควรกิริยาช่อง1เรียก present ใช่ไหมช่อง2เรียก past ช่อง3เรียกอะไรช่องแฟ้วๆนี่คืออะไรครับช่อง3ก็คือ past partie ขอบคุณครับที่ลงใช้เปิ้ลให้ข้างหน้าเนี่ย past เปิ้ลpast participle นักเรียนเห็นคำว่า participle ไหมคำว่า past เนี่ยมันแสดงว่าเป็นแค่องค์ประอะไรฮะองค์ประกอบไม่ใช่ตัวหลักมันเป็น past participle participle แสดงว่าเป็นองค์ประกอบจริงๆ scolded แดตัวนี้มันย่อมาจากคำว่า the man who was scolded there เอ๊ะโทษนะอาจารย์ขอลอง
นิดนึงอันนี้เขาเรียกอะไร voice นะ passive voice ดีมาก passive voice แสดงว่าทำเองหรือถูกทำครับถูกทำเจนวัดอันนักเรียนลองดูนะระบบถ้าเราเขียนเต็มยศว่า the man who was goaded there shouted loudly อันนักเรียนเอาใจเขาใจเราสมมตินักเรียนเป็นฝรั่งเนี่ยนักเรียนลองแปลเป็นไทยสิผู้ชายผู้ซึ่งถูกด่าผู้ซึ่งถูกนักเรียนคิดว่ามันยึดเยอะไหมยึดเยอะว่าหนูเขียนรายงานเนี่ยคนนี้ผู้ซึ่งถูกอย่างเงี้ยมันยาวก็บอกผู้ชายที่ถูกด่าเพราะฉะนั้นตรง who was goaded ตรงนี้เนี่ยมันก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3ถูกไหมครับเวลาเราเขียนเรานิยมย่อเป็นอย่างนี้เฉยๆถูกไหมอันนี้นักเรียนต้องรู้เพราะออกสอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าถูกทำจริงป่ะอ่ะเปลี่ยนใหม่คราวนี้อาจารย์เขียนประโยคใหม่ครับอาจารย์เขียนแบบนี้ครับนักเรียน The man walking there smile wildly ผู้ชายเดินที่นั่นยิ้มกว้างเลยในประโยคมีกี่ verb ครับ verb เดียวประธานประโยคนี้คือ the man verb ของ the man คือใครครับ smile เลยอันนี้เป็น verb ช่อง2แล้ว walking ใช้ verb เปล่าไม่ใช่อันนี้เจอลั่นเปล่าไม่ใช่เจอลั่นคือ verb ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามแต่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามหรือเปล่าไม่ใช่มันทำหน้าที่ขยายแมนว่าเป็นคนอะไรฮะคนที่เดินเองอยู่ใช่ไหมจริงๆ the man walking there มันก็ย่อมาจากคำว่า the man walked there นะครับผู้ชายผู้ที่เดินที่นั่นยิ้มกว้างอาจารย์ถามว่ากรณีข้อนี้ผู้ชายเขาเดินเองหรือถูกเดินฮะเดินเองอันนี้เป็นช่องสองในอดีตเห็นไหมนักเด็กเก่งนะเนี่ยนะตอนแรกอาจารย์ก็เครียดเอ๊ะเอาแกรมม่ามาสอนอย่างเงี้ยจะเวิร์กไหมแต่พอดูนี้สบายใจแล้วครับนักเรียนนะสบายใจนะครับบางคนคิดได้ใจอาจารย์นั่นคือภาพลวงตานะฮะเราไม่ชอบไดเอโนฟินนะครับนะครับนะครับเอาละครับคราวนี้เราดูให้ดีเพราะอาจารย์ถามว่าตรงนี้จะเห็นว่ามันก็ย่อมาจากคำว่า the man walking there เป็น the man walking there ไหนตอบให้อาจารย์ชื่นใจซิไอ้ walking ตัวนี้มันไม่ใช่เจอลั่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับ present เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะนักเรียน verb ช่อง3เรียกว่าอะไรครับ past participle อันนี้มันเป็น verb ing ใช่ไหมverb ing ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า present participle participle past แปลว่าเป็นแค่องค์นะครับองค์ประกอบเพราะนั้นนี่คือ present participle present participle ก็คือ verb ing ที่ไม่ใช่นามเข้าใจไหมครับถ้าเป็นนามเราเรียกว่าเจออะไรครับเจอรันเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากหรอกแต่แค่เราต้องสรุปคอนเซปต์ให้ชัดเจนนั่นเองนะครับคราวนี้พอนักเรียนรู้หลักการข้อนี้แล้วหนูมาดูข้อนี้ต่อนะครับอาจารย์ก็พยายามอธิบายเนื้อหาด้วยนะครับเฉลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเดี๋ยวหนูไปดูเฉลยเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้นะครับแต่อาจารย์ขอเอาหลักการด้วยแล้วกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นว่าแพม did not like him working นะครับ did not like him working เพราะ working ตัวนี้เนี่ยเป็นกรรมเป็นคำนามนักเรียนครับสิ่งที่จะขยายคำนามได้จะต้องเป็น adject เลยครับ adjective หนูต้องเปลี่ยน him เป็นคำว่า his นักเรียนลองคิดว่า working เป็นคำนามก็คือสมมติบอก book เพราะ working เป็นคำนามใช่ไหมถ้าเราเทียบว่า working เป็นคำนาม book เป็นคำนามเพราะนั้นสิ่งที่ขยาย working ก็เหมือนสิ่งที่ขยาย book ก็ต้องเป็น his ถูกไหมครับนั้นกรณีข้อนี้ผิดที่คำว่า him หนูต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า his working ข้อแบบนี้นิยมออกเหมือนกันนะครับจะเลือกวันนี้จริงๆเลือกข้อแนวหลักการคิดที่นิยมออกข้อสอบมาตลอดเลยครับส่วนเน็กเหล็กนั้นนะครับเน็กเหล็กอาจารย์ก็ขอพูดซ้ำๆนิดง่ายๆนิดนึงครับเน็กเหล็กหลายคนก็คงจะรู้จักดีเน็กเหล็กนั้นเป็นทั้งนามและเป็นทั้งเวิร์บปกติมันอาจจะออกสอบในรูปของ adjective ด้วยนั่นก็คือ negligent ซึ่งจะนิยมออกข้อสอบรูป adjective เช่นกันบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเน็กเหล็กแต่คุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่าแน่ๆเลยอีกเลยฮะignore หรือ over อะไรนะ overlook ซึ่งแปลว่าอะไรครับมองหน้าต่างมองอะไรมองข้าม neglect คือมองข้ามแพมนะครับ
ไม่ชอบทำงานดึกดึกทุกคืนเพราะจริงๆแล้ว situation ก็คือสถานการณ์แบบนี้ทำให้เธอรู้สึกอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวและไม่มีใครสนใจใช่ไหมครับถูกไหมเหล็กๆก็คือมองข้ามนั่นเองนะครับโอเคเราลองมาดูข้อ2ครับนะ the good นะครับ architect like all responsible men learns more from a few small failure than all their great successes ประโยคนี้ประธานอยู่ไหนครับนักเรียนตอบเลยไม่ต้องอายเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์ชายแล้วเต็มเมลเลยที่นี่ไม่มีคำอายครับตอบผิดอาจารย์ก็ดีใจขอให้น้องเรียนมีความร่วมมืออาร์กิเทคอาร์กิเทคว่าไงครับสถาปนิกใช่ไหมอาร์กิเทคก็คือสถาปนิกเวิร์บของมันอยู่ที่ไหนครับหนึ่งประโยคไม่กี่เวิร์บครับเวิร์บเดียวเอ๊ะไลก็เหมือนเป็นอะไรนะเวิร์บเลิร์นก็เหมือนเป็นอะไรนะเวิร์บเอ๊ะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกหนึ่งประโยคไม่กี่เวิร์บเวิร์บเดียวใครเป็นเวิร์บเลือกเอาเลิร์นโอ้ทำไมเก่งฉลาดขึ้นมาขนาดนี้ทำไมรู้ว่าไลไม่ใช่เวิร์บดูไงเอาแบบง่ายๆเลยครับอาร์กิเทคประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เพราะนั้นเอกพจน์เวิร์บก็ต้องเป็นเอกพจน์ต้องเติม s like all responsible men ตอบให้อาจารย์ชื่นใจเวลาออกข้อสอบ like ออกสอบบ่อยมาก like ทำหน้าที่อะไรผมรู้ครับทำหน้าที่ชอบหรือไม่ก็ทำหน้าที่เหมือนอันนั้นมันแปล like ตัวนี้เป็นบุพบทครับ like ที่แปลว่าเหมือนเป็นบุพบทใช่ไหมครับ like เป็นเวิร์บถึงจะแปลว่าชอบถูกไหมครับI like you แต่ถ้า like ตัวนี้บุพบทนะครับคราวนี้ก็จะมีแทรกอีกอย่างนึงอาจารย์ฝากไว้เลยนะครับฉบับย่อเวลาหนูดูว่าถ้ารู้ว่าตัวไหนเป็นบุพบทเมื่อไหร่หนูจำไว้เลยนะหลังบุพบทเนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องอ่านไม่ต้องซีเรียสกับมันมากเพราะมันจะเป็นแค่ส่วนอะไรครับขยายข้ามได้ข้ามเจอศัพท์รู้หลาไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหาต่อไปเลยประโยคที่อาร์กิเทคประธานเวิร์บคือเลิร์นสถาปนิกที่เก่งเรียนรู้จากเฟลเลียร์เฟลเลียร์คือความล้มเลยฮะล้มเหลว Dan of their great successes รู้หรือยังว่าข้อไหนผิดใช่ไหมเพราะประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับเวิร์บเอกพจน์คำที่แสดงความเป็นเจ้าของก็ต้องเป็นเอกอะไรครับเอกพจน์หลักการเดิมๆหาประธานกริยาและกรรมให้เจอก่อนตัวไหนไม่จำเป็น responsible รับผิดแปลว่ารับอะไรนะรับผิดชอบจะแปลได้ไม่ได้ไม่สนใจไม่เกี่ยวไม่ใช่คำตอบเสียเวลายิ่งแปลมากยิ่งเรื่องมากนักเรียนเคยได้ยินที่ฝรั่งเขาพูดไหมว่า simple is the best ได้ยินไหมเอาอะไรที่มันง่ายๆที่สุดอันนั้นดีที่สุดนะครับลองดูข้อต่อมานะครับในข้อที่3นะครับข้อไหนผิดถามเลยได้ไหมข้อไหนผิดบอกข้อไหนผิดไม่รู้แต่ผมรู้ว่าข้อที่ผมเลือกผิด ใช่ไหมครับ ลองดูNo sooner had she begun to sing when her audience began to applaud and cheer so loudly she stopped and bowed อาจารย์แปลฟังก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์พี่สุเห็นว่าบางทีเราแปลไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อถูกนะครับบอกว่าหลังจากที่เราเริ่มร้องเพลงไปไม่เท่าไหร่ audience ก็แปลว่าผู้ฟังใช่ไหมครับ audi เป็นรากศัพท์แปลว่าได้ยินถูกไหมครับใช่ไหม audi เป็นรากศัพท์แปลว่าได้ยินบอกเธอร้องเพลงไม่เท่าไหร่ผู้ฟังก็เริ่มแอปพลอดแอปพลอดเลยครับเหมือนที่นักเรียนเมื่อกี้ทำอะไรฮะตบไมค์มั้งตบปรบมือเริ่มปรบมือแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ด้วยเสียงดังเธอก็อะไรครับหยุดและก้มลงแสดงความเคารพนะบ่าวนะครับก็คือก้มลงแสดงความเคารพนั่นเองนะครับนะคราวนี้จริงๆแล้วข้อนี้จริงๆโจทย์ผิดนิดนึงนะครับขอโทษทีนิดนึงนักเรียนให้นักเรียนตรงนี้นิดนึงขานิดนึงเติมแดดไปนิดนึงเติมแดดตรงโจทย์ไปนิดนึงไม่งั้นมันจะกลายเป็นมีผิด2จุดเติมแดดไปนิดนึงข้อที่ผิดคือข้อไหนผิดครับข้อนี้ออกบ่อยสุดๆเอาละครับนักเรียนจำไว้นะฮะ I had no sooner gone